อย่างเงี้ยท่านจะชี้แจงว่าต้องปรับยังไงทำยังไงตามข้อร้องเรียนคือตรงนี้เราที่ร้องเขาไปยาเขามาหรือเปล่าก็นั่นนะสิแล้วคุณไปทำอย่างนี้คุณก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะคนร้องไม่ลงชื่อลงนามใช่ไหมลงไหมครับใช่ก็ไม่ลงอ้าวไม่ลงชื่อลงนามร้องเท่ากับใครอยากร้องก็ร้องได้หมดสิร้องประจำเลยผมก็ร้องกับคุณได้เพราะคุณสอบไม่โปร่งใสชาวบ้านมานั่งอยากฟังคุณสอบเหมือนกันแต่คุณเล่นมาวุ้งพิษสอบกันอย่างนี้เออผมชี้แจงได้มันก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของวัดอ้าวใช่ชาวบ้านเข้ามาเขาก็อยากจะฟังการสอบว่ามันเรื่องจริงไหมไอ้คนร้องอ่ะเดี๋ยวนะคะหนูถามอีกนิดนึงตีมาเป็นลับซึ่งหน่วยงานที่ทราบนะคะอันนี้หนูพูดนะมีแค่2หน่วยงานเท่านั้นที่ทราบแล้วการที่อันนี้หนูถามอีกทีว่าชาวบ้านมารอฟังคําชี้แจงเนี่ยอ้าวเพราะคุณก็แจ้งมาว่าคุณจะมาทางสํานักอําเภอกับสํานักพุทธจะมาสอบพระเจ้าคณะตำบลโทรมาหาผมบอกว่ามีการร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมนี่เดี๋ยวอ่านฟังพี่ก่อนนะครับพี่ไม่รู้ว่าระหว่างคุยกันเนี่ยมันใช้คำว่ารับไหมหรือพวกพี่ทำงานในส่วนราชการใช่ไหมคะพอมีคำว่ารับมาเนี่ยพวกพี่บอกได้ไม่เกินคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือพวกพี่สองหน่วยครับคนที่ถูกร้องคนที่ถูกอ้างถึงพี่จะบอกได้แค่นี้โอเคท่านพระอาจารย์บอกกับอาร์มเขาถือว่าอาร์มเป็นลูกศิษย์ของท่านที่เกี่ยวข้องแต่ที่โอเคท่านไม่ได้บอกมารับพี่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ทีนี้พี่มาในฐานะแบบนี้ประชาชนขนาดนี้ใช่ไหมคะในเมื่อมันเป็นเรื่องรับที่ไม่สามารถชี้แจงต่อหน้าประชาชนได้ทั้งหมดแล้วผมขอถามทีนี้อาฟังตอบที่มาสอบอันนั้นเขาไม่ตีรับไม่ตีรับพอไม่ตีรับเนี่ยครั้งที่แล้วเป็นตัวอย่างทุกคนฟังได้หมดนะคะคือถ้าเกิดพี่ชี้แจงต่อหน้าประชาชนพวกพี่อ่ะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วก็ตีคำว่ารับขึ้นมาเข้าใจนิดนึงเนาะคือพวกพี่คุยกันในที่ประชุมตรงนี้แล้วว่าขอให้พระอาจารย์ท่านจะเอาว่านะคะกับพระเอกรักษ์ท่านไปชี้แจงประชาชนนะว่าทางราชการเข้ามาแล้วผลเป็นยังไงนะคะแล้วคุณต้องทำหนังสือการที่รับศูนย์ราชการเดี๋ยวศูนย์ดำรงธรรมจะส่งไปที่ผู้ร้องอ่ะไม่ใช่เพราะว่าคนร้องไม่ลงชื่อมันก็ร้องอยู่เนี้ยร้องเพราะว่าปีที่แล้วก็ร้องพี่ก็รู้ปีแล้วก็รู้คือเขาร้องเนาะเราก็ทำในงานในส่วนของเราแล้วเขาร้องในประเด็นเดิมอย่างเนี้ยต้องมันร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกปีนึงครบปีปุ๊บร้องครบปีปุ๊บร้องพี่ก็ต้องมาทุกปีเขาร้องว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลอ่ะก็เดี๋ยวค่ะชาวบ้านเขาก็อยากฟังว่าเดี๋ยวท่านจะเอาวาดกันคิดครับแล้วถามจริงๆว่ามันพอมีมูลมีอะไรไหมครับท่านอันนี้เราไม่ตอบอะไรเนาะครับมาจากหน่วยงานไหนบ้างครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้วก็หน่วยงานไหนอีกหนึ่งหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงเป็นได้รับมอบมาจากนายอำเภอนะคะเป็นวัฒนธรรมอำเภอบางคล้าเนาะของหน่วยงานนะคะคือเราต้องบอกได้อย่างนี้จริงว่ามันเป็นเรื่องลับของเราเราจะชี้แจงต่อหน้าประชาชนทั้งหมดไม่ได้นะคะต้องขออภัยนะคะค่ะครับไม่กล้าหรอกครับชาวบ้านเยอะ